ค่ะตอนนี้เราก็มาทดลองไดนะคะตัวนี้เป็นไดรถ10ล้อนะคะเราซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะช่างทองซ่อมนะส่วนวิธีซ่อมแล้วก็วิธีเช็คนะคะอะไรเสียบ้างนะคะก็เข้าไปดูได้เลยเมียช่างลงคลิปไว้แล้วเรียบร้อยจ้าตอนนี้เราจะมาทดลองงานเลยวนตอนนี้อยู่กาวนนะเดี๋ยวไว้นะก็เดี๋ยวจะเสียบปลั๊กก่อนก็ควรลบใส่นี่นะครับควบบวกใส่ตรงน็อตนี่นะครับรัดระดับ B นะครับโอเคแล้วสายก็จะมีสาย IP นะครับ IP ก็เราก็เข้าแบบตรงๆไปก่อนนะครับเพราะว่าเป็นสายเปิดสวิงนะครับขอดังกว่านี้หน่อยส่วนตัวนี้เป็นสาย L นะครับสาย L ก็คือสายสัญญาณหลอดนะครับลองเลยนะครับเราเป็นนั้นเรียบร้อยนะครับโอเคครับถ้าของใครใช้ไม่ได้ก็ให้เปลี่ยนคัทเอาท์นะครับเพิ่มเติมก็ส่วนมากมันจะช็อตแล้วมันจะสปาร์คไปที่คัทเอาท์นะครับโอเคครับฝากกดติดตามนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปความรู้ดีๆเทคนิคดีๆมาลงช่องอัปเดตให้ทุกวันนะครับสวัสดีครับกดปิดนี่นะครับเดี๋ยวลองอีกครั้งหนึ่งครับ